คำถามละกันนะคะข้อมูลระดับ500ถึง100เทราไบต์ค่ะประเภทไฟล์เป็นพวกรูปภาพวิดีโอหรือว่า PDF ไฟล์ค่ะโดยเป็นข้อมูลปัจจุบันนะคะ5ถึง10เทราไบต์ด้วยกันแล้วที่เหลือค่ะเป็นแบ็กอัพข้อมูลเดิมแล้วก็มีสำรองข้อมูลปัจจุบันด้วยซึ่งยังคงต้องใช้งานอยู่และจำกัดสิทธิ์ในการใช้งานด้วยเหมือนกันปัญหาการเข้าถึงหรือตรวจสอบการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการอ่านการเขียนหรือการก๊อปปี้โดยผู้ใช้งานรวมถึงการตรวจสอบการอัปเดตข้อมูลต่างๆค่ะค่าใช้จ่ายบนคลาวด์หรือฮาร์ดแวร์สูงมากจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างไรอะคะคือข้อดีของคลาวด์นะครับค่ะเราใช้รีซอร์สต่ำหมายความว่าใช้รีซอร์สของบุคลากรต่ำไม่ต้องมีคนมานั่งมาดูมาแมนเทนแนนซ์นะครับบนคลาวด์เองเขาก็จะมีระบบแพลตฟอร์มของเขาก็จัดการให้หมดแต่ปัญหาคลาวด์วีอยู่เรื่องเดียวคือข้อมูลมันไม่ได้อยู่กับเราอะแต่พอมันก็ย้อนแย้งตรงที่ว่าทุกวันนี้ข้อมูลคือขุมทรัพย์เหมือน The New Oil อะไรที่เขาคุยกันแล้วทีนี้ข้อมูลไม่ได้อยู่กับเราแล้วทำไงแต่คงไม่ได้เอาไปเราไปทำอย่างอื่นหรือละเมิดเราหรอกนะฮะเราก็มั่นใจอย่างนั้นทีนี้พอข้อมูลไม่ได้อยู่เราถ้าเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่ได้นะครับคือต้องเอาคลาวด์นี้มาอยู่ในคลาวด์ในประเทศไทยซึ่งเขาก็มี GDCC ของคลาวด์ของบริษัท NT อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องมาตั้งอยู่ในสถานที่กายภาพนี่ต้องอยู่ในประเทศไทยแต่ทีนี้ถ้าเราไม่รู้ว่ากายภาพมันอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่รัสเซียไปอยู่จีนไปอยู่อื่นมากมายเราไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คลาวด์มันไม่รู้ว่าสถานที่มันอยู่ตรงไหนกันแน่แต่ว่าถ้าเป็นทางเทคนิคเขาอาจจะเทรดเราหรือเขาจะปิงก็จะเห็นว่าโลเคชั่นสถานที่จะอยู่ที่ประเทศนี้ประเทศนี้อาจจะรู้ได้นี่คำถามก็คือว่าคลาวด์มันแพงแน่นอนอยู่แล้วครับมันเปอร์ยูสถ้าคุณมีข้อมูลเยอะเนี่ยคุณควรที่จะมีวิธีการสำรองข้อมูลในองค์กรคุณด้วยที่ผมเน้นย้ำเมื่อกี้ถ้าจับคีย์เวิร์ดผมได้คือ Secure Storage ของคุณต้องมีนะครับไอการทำ Secure Storage คุณไม่ต้องไปทำไอแบบ321อะไรที่เขาว่า Backup แบบ321นั่นสำหรับ Enterprise เขาทำแต่องค์กรที่ต้องการงบน้อยแล้วไม่ต้องการให้ไอตัวการเก็บข้อมูลตรงนี้ติดเชื้อเพราะหลายๆที่นะครับแบ็กอัพกันหมดอะครับแต่พอรีสโตร์ข้อมูลเชื้อโรคมันตามมาด้วยนึกออกไหมฮะแต่ทีนี้ถ้าเราทำ Secure Storage การแบ็กอัพตรงนี้เก็บไว้ที่เราด้วยเก็บไว้ที่คลาวด์ด้วยนะฮะก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นปัญหาคือ Secure Storage คุณจะทำยังไงนั่นแหละทำยังไงให้งบน้อยสุดทำยังไงให้ปลอดภัยสุดตรงนี้อาจจะต้องคุยกันยาวนิดนึงนะครับก็อาจจะให้เบอร์ผมทิ้งท้ายหรือว่าอีเมลมาคุยกันก็ได้นะครับตรงนี้ครับครับไม่ได้ยินเสียงครับ MC ก็สรุปว่าต้องมี Secure Storage อยู่ในฝั่ง On Premise ของคุณนะครับครับค่ะคำถามต่อจากเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ทราบว่าป้องกันการโจมตีจาก VPN จาก user ที่ใช้ device ที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างไรคะโอเคคำถามดีฮะคือ VPN เองมันเป็นแค่ช่องทางในการเชื่อมโยงเข้าไปสู่ระบบที่เราต้องการไปทีนี้ถ้าเอ็นเครื่องของเราคอมพิวเตอร์เราไม่มีความปลอดภัยนะฮะโดยมากเขาก็ลงพวกแอนตี้ไวรัสสมัยใหม่ก็ยกระดับขึ้นมาหน่อยนะเป็นเรียกว่า EDR endpointdetection and response เรียกว่าเป็น endpoint security นะฮะก็ EDR เองมันก็จะมีเรื่องของการตรวจจับบนแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ก็อยู่บนคลาวด์อีกแล้วล่ะเขาก็จะมาช่วยดูว่าไอ้โปรเซสไหนที่มันอันตรายมันก็จะดับโปรเซสของเราไปนะอีกวิธีหนึ่งที่ผมแนะนำเมื่อตะกี้เนี่ยถ้าฟังกันจบหรือเอาเทปไปดูย้อนหลังก็ได้ก็คือเป็นฮาร์ดดิสที่เรียกว่า SSID ที่ป้องกัน zero dayZero Ransomware ฮาร์ดดิสตัวนี้มันจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า WORM Write Only Read Many งั้นลักษณะ AI ที่มันเข้ามาแล้วบอกว่าอย่างนี้มันไม่ชอบคนละมันก็จะไม่เขียนเข้าไปใส่นะซึ่งไอ้ตัวนี้ถ้ามันออกมาแพร่หลายเครื่อง Work From Home Work From Anywhere ก็จะปลอดภัยกันเป็นส่วนใหญ่เลยแต่ตอนนี้ชิปตรงนี้นะครับเพิ่งออกในงานวิจัยแล้วก็นะฮะแล็ปท็อปที่ใช้ได้ผลก็คือเขาบอกว่ายี่ห้อ Lenovo นี่ก็ไม่ได้ประกาศขายนะแต่ก็มันใช้เหมาะกับชิปตัวนี้นะครับ
ก็สามารถทำให้คุณปลอดภัยระดับอีกประการหนึ่งก็คือแอปการเชื่อมโยง VPN ของคุณต้องเข้าไปสู่กระบวนการที่เรียกว่า Zero Touch Zero Touch นี่คือเขาจะทั้งยืนยันตัวตนอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดถึงทัชดีไซน์การระบุตัวตนอย่างแท้จริงว่าคือคุณจริงๆนะและคุณคนนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนี้อย่างนี้1 2 3 4เท่านั้นเห็นไหมเขาเรียกว่าเทคโนโลยีพวกนี้เรียกว่า I am Identity Access Managementซึ่งในต่างประเทศตอนนี้ระบบพวกนี้กำลังโตขึ้นมากนะฮะแต่หลังพวกโตขึ้นเนี่ยมันก็มีมากมายที่มีการเทคโอเวอร์ M&A อยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวไว้เล่าอีกเซสชันหนึ่งนะครับอันนี้ก็คำตอบประมาณนี้ครับได้ค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะการรับ EPS ที่มากกว่า 80,000 EPS อะค่ะจะออกแบบรับหลอกได้อย่างไรคะโอ้คำถามนี้ดีมากชาเลนจ์มากก็คือหน่วยงานของไทยเนี่ยตอนนี้ EPS เนี่ยคือย่อมาจาก event per second หรือหมายถึงว่า1วินาทีมีเหตุการณ์ 80,000 เหตุการณ์ท่านคิดดูเนี่ยมันขนาดไหนมันก็เหมือนกับพวก deny of service ย่อมๆเลยนะ deny of service คือยิงข้อมูลมาเรื่อยๆจนระบบมันล่มทีนี้ถ้าหลอกไฟล์มันใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยแสดงว่านะฮะข้อมูลเขาเยอะไอ้นี้ 80,000 นี่เป็นเรื่องปกติสำหรับแบงค์นะครับธนาคารถ้าเก็บหลอกข้อมูลพวกนี้เก็บหลายๆระบบเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องปกติเมื่อก่อนผมทำงานแบงค์นะไอ้เรื่องพวกนี้ปกตินะมีทั้งแสน EPS ก็ยังมีนะทีนี้วิธีการแก้เนี่ยคือคุณต้องไอ้ตัวซอสที่ส่งมาคุณต้องฟิลเตอร์ก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยการลงทุนตรงส่วนนี้มันจะสูงมากมันต้องมีโหลดบาลานซ์มีการรับมันก็มีเน็ตเวิร์กข้างหลังอีกเป็นกระบุงเลยนะและการสเกลอัพเหล่านี้เขาใช้พวก DevOps เดี๋ยวนี้ใช้ Kubernetes ทำอะไรพวกนี้สเกลแล้วก็รับโหลดออกมานะฮะซึ่งเหล่านี้มันเป็นการดีไซน์ลงทุนสูงถ้า 80,000 ตอนนี้ถ้าคุย 20,000 เนี่ยหลายที่ก็บอกว่าต้องมีโหลดบาลานซ์แต่สมัยนี้ 50,000 เนี่ยก็คุยเรื่องโหลดบาลานซ์ถ้า 80,000 นี้ไม่ต้องห่วงเลยต้องมีโหลดบาลานซ์แต่เพิ่นตอนนี้ทีมงานสลานทำรีเสิร์ชในเรื่องของการรับ EPS หนักๆได้ในต่างประเทศมีตัวหนึ่งที่รับได้2ล้าน EPS ชื่อกับก้าแต่เขาไอตัวกับก้านี่คือเป็นตัวรับอย่างเดียวแล้วก็ส่งต่อเหมือนลักษณะคล้ายๆคิวการทำคิวทางเซกชันเป็นงูอย่างนี้แต่ตัวเมตาหลอกของเรารับแล้วเก็บแล้วก็เปิดไฟล์แบบ1จิก5จิกเปิดได้แล้วก็อ่านได้เสิร์ชได้แม้แต่ต้องส่งต่อให้กับระบบเซียมระบบ analytic หรือ AI ก็แล้วแต่ทีนี้มันตรงนี้มันเป็นเทคนิคครับเป็นเทคนิคแล้วว่าจะทำยังไงให้รีซอสต่ำที่สุดรับหนักๆได้นะก็เลยเดี๋ยวถ้ามีสไลด์ผมข้างหลังเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเว็บไซต์บอกนะตัว MetaLock นะครับครับผมขอบคุณครับค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะในส่วนของ PDPA อะค่ะเราจะสามารถตรวจสอบจากหลอกได้อย่างไรคะเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างจาก DLP solution นะคะโอเคครับอันนี้มองเป็นเลเยอร์ทีนี้ถ้าเราไม่มีหลอกเพียงพอเนี่ยเราจะสืบพวกนี้ไม่ได้เลยนะฮะงั้นหลอกมันต้องเริ่มจากนี่ครับ endpoint คือเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรนะครับ endpoint เครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรหรือแม้แต่เซิร์ฟเวอร์ในองค์กรนะรวมไปถึงแอปพลิเคชันที่รันอยู่รวมไปถึงเน็ตเวิร์กที่รันอยู่เน็ตเวิร์กที่เราเชื่อมต่ออยู่ไม่ว่าจะเป็นระบบ Wi-Fi หรือระบบ LAN ก็ดีซึ่งเหล่านี้ทั้งหลอกทั้งหมดทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กหลอกแอปพลิเคชันหลอกรวมถึง OS หลอกมันต้องมีการสัมพันธ์กันคือตรวจเห็นช่องทางเน็ตเวิร์กหลอกเป็นตัวที่ไม่โกหกเราเพราะมันไม่มีตัวไหนมาคอมโพไมซ์มันได้งั้นเล็กเบิร์กหลอกก็จะบอกว่าเอ้ยมีทราฟฟิกอย่างเงี้ยออกไปที่ดรอปบ็อกซ์นะจากออฟฟิศเราเนี่ยออกไปดรอปบ็อกซ์ออกไปปริมาณประมาณ2เทท่านคิดดูเลยครับในระยะเวลาช่วงเวลาหนึ่งออก2เทมันต้องก๊อปปี้อะไรสักอย่างนี้ออกไปข้างนอกแน่นอนอยู่แล้วนะคือมันเป็นลักษณะที่การเรียนรู้เดี๋ยวนี้ AI นี่ตรงหลอกไฟล์พวกเซียมเนี่ยมันสามารถที่จะดูได้แบบนี้ออกไปผิดปกติแล้ว
ไฟล์ใหญ่ๆออกนอกองค์กรนะไฟล์ใหญ่ๆไหลเข้าองค์กร outside in inside out หรือไม่มีการโหลดไฟล์ตอน 3:00 ตรงไฟล์เซิร์ฟเวอร์ถ้าไม่มีตัวมอนิเตอร์พวกนี้ท่านจะไปรู้ได้ไงครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีเรียกว่า third party risk management คนจ้างเขียนโปรแกรมก็ดีหรือว่าโปรแกรมเมอร์ outsource เองก็ดีนะมาทำงานให้ท่านเขียนโปรแกรมให้ท่านเอาข้อมูลท่านออกไปด้วยท่านรู้ได้ยังไงเหล่านี้คือต้องใช้หลอกไฟล์ดูนั้นถ้าไม่มีหลอกนะครับ DLP จะไม่มีประโยชน์เลยแล้วถ้าคุณใช้ endpoint เป็นตัวจับเมื่อ endpoint ถูก compromise คุณก็จะไม่มีประโยชน์เหมือนกันดังนั้นคุณต้องมีทั้ง network หลอกมีทั้งหลอกที่อยู่บนเครื่องและหลอกของแอปพลิเคชันและทั้งหมดทั้งปวงคุณต้องทำเซ็นเตอร์ไลท์หลอกไม่ใช่บอกว่าผมเก็บหลอกแล้วครับอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ผมเองเนี่ยดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เก็บหลอกแล้วถ้าเครื่องนี้โดนแฮ็กหรือโดนคอมโพไมซ์หลอกตัวนี้ก็ถูกเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับหรือเผลอๆหายเกลี้ยงไปหมดเลยฉะนั้นแล้วผมรณรงค์เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยต้องทำเซ็นเตอร์ไลท์หลอกทุกองค์กรไม่งั้นภัยคุณมาในคุณไม่รู้อะไรเลยนะครับเพราะการโปรเทคชันเนี่ยมันไม่ได้ 100% อยู่แล้วแต่การมองเห็นการกู้คืนกับการレスปอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอันนี้สำคัญคุณต้องแอคชั่นให้เร็วนะครับครับขอบคุณมากครับได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่มาแชร์ความรู้ดีๆให้กับทางผู้ฟังทางบ้านได้ฟังกันนะคะจริงๆมีคำถามค่ะค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดี๋ยวยังไงทางทีมงานค่ะจะขออนุญาตรวบรวมคำถามตรงนี้นะคะส่งกลับให้วิทยากรเป็นผู้ตอบให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ยังไงต้องขอบคุณคุณนนทวัฒน์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการรวมการพัฒนาการจัดงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งต่อไปนะคะทางทีมงานจะขอความร่วมมือทุกท่านนะคะในการช่วยสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะเพื่อร่วมทำแบบสอบถามกันค่ะหรือสามารถคลิกจากลิงก์ที่ทางทีมงานส่งในช่องแชทได้เช่นกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอบคุณนะคะผู้เข้าร่วมฟังงานสัมมนาออนไลน์ในวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณผู้บรรยายทุกท่านนะคะเรายังคงสานต่อการจัดงานสัมมนา Digitech ASEAN Thailand Webinar Series